คีย์เวิร์ดนะคะเปิดมุมมองลิซ่าแบล็คพิงค์ที่มีต่อเพื่อนๆ นะคะเมมเบอร์แต่ละคนค่ะอยากจะรู้ไม่เอ่ยว่าลิซ่านะคะรู้สึกต่อเมมเบอร์แต่ละคนยังไงนะคะโดยคีย์เวิร์ดแรกค่ะเขาก็ให้คีย์เวิร์ดนะคะคำว่า Blackpink มาก่อนเลยค่ะแล้วก็ถามว่าลิซ่านะให้อีกนิยามคีย์เวิร์ดนี้ว่าอะไรนะคะซึ่งลิซ่าค่ะก็ตอบไปเลยนะคะว่า4คนค่ะ4คนก็น่าจะหมายถึงพวกเธอทั้ง4คนนะคะแล้วก็ Pretty Savage ค่ะก็คือนิยามของ Blackpink นั่นเองนะคะนะเด็ดนะรวมถึงนะคะพอพูดถึงจีซูค่ะลิซ่าก็ให้นิยามนะคะว่าจีซูนะหรอก็คือคนที่เธอชอบมากๆเลยนะเพราะว่าทำตัวนะคะเหมือนกับคนที่อายุเท่ากันค่ะทั้งๆที่นะคะจีซูค่ะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในวงนะคะเป็นพี่ใหญ่ของวงนั่นเองค่ะรวมถึงนะคะเมื่อให้พูดถึงเจนนี่ค่ะลิซ่านะคะก็บอกว่าเจนนี่เหรอเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวค่ะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรทุกอย่างนะให้กับพวกเราทั้งหมดเลยนะคะเวลาที่แบบว่าเลือกไม่ได้นะคะเจนนี่เนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่ตัดสินใจค่ะส่วนทางด้านโรเซ่นะคะลิซ่าค่ะก็ให้นิยามของคีย์เวิร์ดคำว่าโรเซ่นะคะว่าเวลากินข้าวนะก็มักจะมีการทำแก้มนะเหมือนกระรอกค่ะป่องๆแบบนี้นี่เองนะคะส่วนเมื่อพูดถึงคีย์เวิร์ดลิซ่าค่ะตัวเองนะพูดถึงตัวเองว่าอย่างไรนะคะเธอก็บอกว่าสำหรับฉันเหรอฉันเองนะก็สวยจริงๆเลยค่ะเต้นเก่งที่สุดอีกด้วยนะคะแม้ชมเองนะคะแล้วก็เขินตัวเองด้วยนะคะก็เป็นการเปิดมุมมองค่ะของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะที่มีต่อเมมเบอร์ทั้ง4คนค่ะจากรายการ Light Up The Sky นะคะอ่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะจริงๆนะคะก็จะมีมุมมองนะคะของเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวแอดจะเอามาทำให้ดูในแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า